วันนี้ต่ายก็มีวิธีการทำน้ำตาลเคี่ยวมะขามเปียกนะคะเนื้อฟูฟูนุ่มๆ นะคะเหมาะสำหรับไปทำเมนูยำต่างๆจะทำขายก็ได้ทำกินเองก็ได้ค่ะวิธีการทำจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือส่วนผสมที่เราจะทำน้ำตาลเคี่ยวสำหรับทำน้ำยำนะคะน้ำตาลมะพร้าวที่ใช้นะคะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว 100% นะสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบเหลวๆนิดนึงนะคะเวลาทำเนี่ยมันจะได้แบบว่าต้มง่ายละลายง่ายไม่เป็นเม็ดนะมะขามเปียกเนี่ยใช้เนื้อดีๆหน่อยนะอันนี้160กรัมน้ำค่ะ300 ml แช่เอาไว้นิดนึงนะคะให้เนื้อมะขามเปียกเนี่ยมันอ่อนตัวลงนะแล้วค่อยขยำคั้นน้ำนะคะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะอันนี้ไม่มีถุงมือนะคะคั้นเลยแบบนี้แล้วกันบ้านบ้านเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาตั้งไฟนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าว400กรัมน้ำตาลทรายแดงนะคะ100กรัมน้ำปลาค่ะ50กรัมหรือประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะคะความเค็มเนี่ยเราจะปรุงเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าบางคนยำใส่ปลาร้าเนาะหรือว่าส่วนคนที่ต้องการไม่ต้องการใส่ปลาร้าเราก็ไปปรุงน้ำปลาเพิ่มข้างนอกได้เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณสัก8กรัมสำหรับเกลือนะคะต่ายไม่ได้ใช้เป็นเกลือปรุงทิพย์นะคะใช้เป็นเกลือแบบว่าซองสีชมพูแบบนี้นะคะเราก็เคี่ยวนะคะให้น้ำตาลละลายดีเลยนะให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะนี่นะคะน้ำตาลของเรานะคะก็เดือดแล้วนะจะส่งกลิ่นหอมเลยค่ะแต่จะเอาน้ำตาลไปตีต่อนะคะตอนนี้ก็เอามากรองก่อนกรองตอนยังร้อนๆนะกรองเอาพวกเศษตัวมะขามเปียกอะค่ะออกน้ำตาลเคี่ยวของเรานะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยตอนนี้เอาไปทำน้ำยำได้เลยนะคะถ้าใครอยากได้น้ำตาลเคี่ยวที่มันฟูๆนิดนึงเราก็ต้องพักเอาไว้ให้เย็นนะคะอันนี้ตัดพักจนเย็นแล้วนะก็เอาไปปัดหรือว่าใช้เครื่องตีค่ะตีให้น้ำตาลเนี่ยข้นขึ้นนะคะแล้วก็ฟูขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องตีแบบนี้ใช้เครื่องตีแบบนี้ก็ได้นะคะน้ำตาลก็จะฟูขึ้นดีแต่ใช้เบอร์สูงสุดเลยนะคะตีไปจนให้น้ำตาลฟูแล้วก็ข้นอย่างที่เราต้องการเลยค่ะนี่นะคะต่ายก็ตีมาประมาณสัก10นาทีนะคะนี่นะคะน้ำตาลเคี่ยวของเราเคี่ยวนะคะใช้สัก4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำปลานะคะสัก1ช้อนโต๊ะค่ะไม่ได้เต็มดีนะคะ
เพราะว่าในตัวน้ำตาลเคี่ยวของเราเนี่ยมีรสชาติของมะขามเปียกอยู่แล้วแล้วก็มีแล้วเราก็ปรุงน้ำปลาปรุงเกลือไว้บ้างแล้วนะคะไม่ได้ใส่เยอะน้ำกระเทียมดองค่ะ1 ช้อนโต๊ะพริกค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบนะคะ